การปิดทองหลังพระคนโดยมากไม่ค่อยชอบเพราะนึกว่าไม่มีใครเห็นแต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้าพระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้พระบรมราชวาทในพิธีพระราชาภิเษกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรกฎาคม2506นี่ก็เป็นพระบรมราชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับรายการรุ่งด้วยทั่วยูน้องวันนี้ก็จะมีอยู่หลายช่วงด้วยกันนะครับช่วงแรกของรายการก็เป็นสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยประจำวันที่26มิถุนายน2564ซึ่งวันนี้ก็เป็นวันสำคัญ2วันนะครับวันสำคัญวันแรกก็เป็นวันสุนทรภู่วันสำคัญวันที่2ก็คือวันต่อต้านยาเสพติดโลกครับสำหรับสถานการณ์ผู้ติดเชื้อรายใหม่ประจำวันที่26มิถุนายน2564จากสคบนะครับ 4,089 รายจากเรือนจำที่ต้องขัง72รายรวมแล้ว 4,161 รายหายป่วยกลับบ้านไปแล้ว 3,569 รายหายป่วยสะสม 169,249 รายแล้วก็มีผู้ป่วยสะสม 211,589 รายเสียชีวิต51รายนะครับแล้วสำหรับสถานการณ์โควิด-19 บ้านเราจังหวัดตรังวันนี้นะครับก็มีทั้งหมด16รายด้วยกันแยกเป็นอำเภอกันตัง5รายอำเภอเมือง4รายอำเภอย่านตะขาว2รายอำเภอสีเกา1รายอำเภอยอด4รายแล้วก็รวมผู้ที่ทำการรักษาตัวหายป่วยวันนี้48รายนะครับรวมหายป่วยแล้ว 1,380 รายนะครับนี่ก็เป็นข่าวที่เราต้องติดตามกันนะครับช่วงที่2ของรายการก็เป็นช่วงของเสาะหามาเล่านำมาฝากนะครับวันนี้ตามที่ผมนำเรียนตอนต้นแล้วว่าเป็นวันสุนทรภู่และเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกนะครับ26มิถุนายนของทุกปีนะครับเพราะฉะนั้นเนื่องด้วยในวันที่26มิถุนายนของทุกปีเนี่ยเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกผมขอนำกลอนบทหนึ่งนะครับเป็นกลอนจากผู้ที่ติดยาเสพติดรายหนึ่งในค่ายรัตนโยคีซึ่งเป็นค่ายที่นานมาแล้วนะครับค่ายนี้ประมาณสัก20กว่าปีเห็นจะได้ที่ผมไปทำค่ายสมัยนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังคือรองที่เป็นผู้ว่าทำรองผู้ว่าที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดก็คือรองธวัชนะครับสุวิทิคุณซึ่งท่านก็ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในค่ายรัตนโยคีหลายท่านสงสัยว่ารัตนโยคีมาจากอะไรนะครับรัตนก็คือแก้วโยคีก็มาจากว่าเป็นป่าเขาลำหนองไผ่เราไปจัดที่วัดเขาแก้วนะครับตอนนั้นเราไปจัดที่วัดเขาแก้วก็มีผู้ติดยาเสพติดนะครับตอนนั้นที่ผมไปทำเนื่องจากว่าผมเป็นอาสาสมัครครูพึ่งกระทรวงยุติธรรมแล้วก็ได้มีการไปทำค่ายผู้ติดยาเสพติดก็คือค่ายบำบัดนะครับเขาก็เขียนกลอนบทหนึ่งให้ผมบรรจงเขียนตั้งใจบอกว่ามอบให้ผมโดยเฉพาะซึ่งสมัยนั้นผมก็เป็นวิทยากรสาวิชาชีพทำค่ายฟื้นฟูสำหรับผู้ติดยาเสพติดจังหวัดตรังนะครับเขาเขียนว่าจากความผิดในชีวิตที่ผ่านมาหลงเสพยากับเพื่อนจึงได้ติดคิดจะเลิกนั้นยากกว่าที่คิดก็ได้ติดสิ่งเสพติดนั้นเรื่อยมาวันเวลาผ่านไปใจคิดเลิกทำให้เกิดสิ่งที่ดีและค้นหาแต่ยังขาดบุคคลที่นำพาที่จะให้ได้เจอสิ่งที่ดีแล้วต่อมาวันหนึ่งก็ได้พบได้ประสบบุคคลที่ค้นหาช่วยให้ใจละเลิกคิดเสพยาช่วยนำพาไปหาสิ่งที่ดีอยากจะให้เป็นของขวัญแก่พ่อแม่อยากจะแก้นิสัยที่เสียหายอยากจะลดอยากจะเลิกไปจนตายเพื่อเป็นของขวัญแก่สังคมเห็นไหมครับว่าคนติดยาเสพติดเนี่ยเขาก็พยายามที่จะเลิกนะครับแต่เวลาเขาเลิกไม่ได้ทำยังไงก็มีทีมงานของวิทยากรสหวิชาชีพซึ่งสมัยนั้นต้องเอ่ยชื่อนะครับคุณจำรัดคุณจำรัดนี่ก็เป็นเจ้าหน้าที่ของสสจนะครับสาธารณสุขจังหวัดสมัยนั้นทำเรื่องยาเสพติดก็เลยมานั่งคิดกับผมว่าอาจารย์เราได้งบจากยาเสพติดมาทุกปีเราน่าจะทำงานหนึ่งซึ่งเป็นงานที่สร้างวิทยากรในเรื่องของการบำบัดผู้ที่ติดยาเสพติดสมัยนั้นเรายังไม่มีความรู้ครับสมัยนั้นยังไม่มีเรื่องของแมทริกโปรแกรมยังไม่มีโปรแกรมบำบัดยาเสพติดเราก็ไปเรียนเชิญวิทยากรจากศูนย์บำบัดยาเสพติดที่สงขลาที่เกาะแต้วนะครับมาเป็น
วิทยากรแล้วเราก็มีวิทยากรร่วมเราก็ทำอยู่หลายค่ายจนกระทั่งว่าเราได้วิทยากรสายวิชาชีพก็คือวิทยากรที่มีจิตอาสาที่ไปทำงานโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนะครับซึ่งเราก็ภาคภูมิใจนะครับที่เราสามารถที่จะยับยั้งคนที่ติดยาเสพติดแล้วก็ให้เขากลับคืนสู่สังคมตามที่เขาบอกว่าอยากจะให้เป็นของขวัญแก่พ่อแม่อยากจะแก้นิสัยที่เสียหายอยากจะลดอยากจะเลิกไปจนตายเพื่อเป็นของขวัญแก่สังคมนะครับนั่นก็คือช่วงที่2ของรายการก็คือช่วงสอหามาเล่านำเอามาฝากช่วงที่3ของรายการนะครับก็คือช่วงของสารธรรมนำชีวิตผมบอกแล้วนะครับว่ารายการร่วมด้วยช่วยน้องเราได้บูรณาการหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามานำเสนอในรายการอยู่ทุกครั้งครับวันนี้เราจะเสนอหลักอริยสัจ4หลักอริยสัจ4กับการดำเนินชีวิตซึ่งเป็นหลักธรรมหรือว่าเป็นธรรมะที่เป็นเรื่องใกล้ตัวหลายคนบอกเป็นเรื่องไกลตัวผมว่าหลักอริยสัจ4เนี่ยสามารถที่จะมาบูรณาการกับชีวิตปัจจุบันของเราได้เป็นอย่างดีหลักที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ในวันวิสาขบูชาก็คืออริยสัจ4ซึ่งเป็นความจริง4ประการคือการมีอยู่ของทุกข์เหตุแห่งทุกข์การดับทุกข์และหนทางไปสู่ความดับทุกข์ก็คือทุกข์สมุทัยนิโรธนั่นเองวันนี้เราจะนำหลักธรรมตรงนี้ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราอย่างไรบ้างครับสมมุติว่าเรามีหญิงสาวสวยคนหนึ่งเป็นคนขี้ลืมมากลืมทุกเรื่องจนกระทั่งรุนคนรอบข้างเริ่มมีความระอาหญิงสาวคนนี้มีความทุกข์ใช่ไหมครับการมีความทุกข์ของหญิงสาวนี้ก็คือตรงที่การดำเนินชีวิตเริ่มมีปัญหาครับหาของที่ต้องการใช้ไม่เจอต้องเสียเงินซื้อใหม่พอซื้อมาเรียบร้อยกลับมาหาเจออีกหรือบางครั้งทำให้เสียการเสียงานไปเลยพูดง่ายว่าเสียเงินไปโดยไม่จำเป็นหลายครั้งต่อยหลายครั้งมากเลยที่หญิงสาวคนนี้ประสบมาดูครับสมุทัยสาเหตุของการมีทุกข์ก็อย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าสาวคนนี้นี่ขี้ลืมได้ทุกอย่างสาเหตุของการเสียเงินไปโดยไม่จำเป็นเกิดจากการขี้ลืมของเองนั่นเองพอเราทราบแล้วว่าสาเหตุมาจากการขี้ลืมเราก็ไปถึงนิโรธก็คือการดับทุกข์จากสาเหตุข้างต้นสิ่งที่หญิงสาวนี้ควรทำก็คือเลิกขี้หลงขี้ลืมทำยังไงครับจำดีกว่าจดจำไม่ปลดจดเดียวกรรมก็ไปหนทางของการดับทุกข์ก็คือมรรคครับสาวสวยคนนี้ต้องแก้ไขด้วยการขี้ลืมของตัวเองให้ได้การขี้ลืมเป็นเรื่องที่เราสามารถควบคุมได้เช่นการจดบันทึกสิ่งนั้นทำทุกเช้าก่อนเริ่มดำเนินกิจกรรมนะครับผมบอกเลยว่าจำดีกว่าจดหากจำไม่หมดจดดีกว่าจำขณะผมจัดรายการวิทยุนะผมยังต้องมีสคริปต์แล้ววันนี้ผมจัดรายการนี่ผม work from home ครับตามนโยบายของผู้อำนวยการวาสนาวิโนไทยซึ่งขานรับนโยบายของกรมประชาสัมพันธ์ที่ให้ผู้ดำเนินรายการนี้จัดรายการจากบ้านวันนี้ขอบคุณนะครับคุณปีชาพลศรีนันท์นายช่างไฟฟ้าชำนาญการสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินการในเรื่องของการติดต่อประสานงานให้เรามีการโฟนอินรายการร่วมด้วยช่วยน้องเข้าสู่สวทต่างครับวิธีการง่ายๆของการดับทุกข์ในเรื่องการขี้ลืมก็คือหาอาหารบำรุงสมองทานอาหารให้ครบ4หมู่ให้ครบ5หมู่ผักผลไม้ย้ายขาดดูแลร่างกายให้แข็งแรงตลอดเวลาเมื่อร่างกายแข็งแรงความจำก็จะดีไปด้วยหลักธรรมที่นำเสนออีกหลักธรรมหนึ่งก็คือทำงานสำเร็จด้วยอิทธิบาท4ซึ่งประกอบด้วยฉันทะการมีใจรักศรัทธาและเชื่อมั่นต่อสิ่งที่ทำหลายคนคงได้ยินประโยคที่ว่า where there is the will there is the way นะครับแวร์ก็ที่ไหน where there is the will there is the way หมายถึงว่าที่ใดมีความปรารถนาแรงกล้าที่นั่นย่อมมีหนทางเสมอหากดีทั้งสองอย่างก็คือในเรื่องของการมีใจรักมีความศรัทธามีความเชื่อมั่นแล้วทำงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานด้วยความเชื่อมั่นศรัทธาที่ดีย่อมเกิดผลสำเร็จแน่นอนทั้งดีต่อตนเองดีต่อสังคมเราสามารถนำไปใช้ได้กับทุกองค์กรได้เสมอผมมีโอกาสได้อบรมทางออนไลน์ครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาครับ21 22 23 24 25วันที่26 5วันเราอบรมออนไลน์วิทยากรท่านหนึ่งอาจารย์อภิรมย์กระแสชายท่านก็พูดถึงเรื่องของหลักธรรมในเรื่องอริยสัจ4ในเรื่องอิทธิบาท4ซึ่งถ้ามีเวลาผมจะนำเสนอว่าอาจารย์คุยเรื่องอะไรบ้างนะครับนี่มาดูนะครับเรามาดูกันว่าอิทธิบาท4เนี่ยเราเริ่มที่ไหน
เราเริ่มที่ฉันทะแล้วฉันทะก็คือการมีใจรักศรัทธาเชื่อมั่นต่อสิ่งที่ทำ where is the view there is the way ที่ใดมีความปรารถนาแรงกล้าที่นั่นย่อมมีหนทางเสมอประการต่อมาวิริยะครับวิริยะคือความเพียรความมุ่งมั่นทุ่มเทหมายถึงความเพียรพยายามอย่างสูงที่จะทำตามฉันทะหรือทำตามศรัทธาของตัวเองหากเราไม่มีความเพียรอาจอนุมานได้ว่าเรามีฉันทะหลอกๆหรือศรัทธาหลอกๆโกหกตัวเองไปวันๆหรือโกหกผู้อื่นอันนี้ไม่ดีแน่วิริยะนี้มาคู่กับความอดทนอดกลั้นครับอดทนอดกลั้นเป็นความรู้สึกที่ไม่ย่อท้อต่อปัญหาแล้วก็มีความหวังที่จะเอาชนะอุปสรรคทั้งปวงโดยมีศรัทธาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวยึดเหนี่ยวจิตใจนำใจและก็เตือนใจความมีอุตสาหะจึงเป็นวิธีทางของบุคคลที่กล้าท้าทายอุปสรรคทั้งปวงเป้าหมายความเป็นเองวิริยะพอพูดถึงในเรื่องของความอดทนเรานึกถึงเรื่องของหิริและโอตตัปปะนะครับก็คือการที่เราจะต้องมีสิ่งต่างๆเหล่านี้นั่นเองมาดูอันที่3ในเรื่องของจิตตะใจที่จดจ่อและรับผิดชอบเมื่อมีใจที่จดจ่อแล้วก็จะเกิดความรอบคอบตามคำนี้สำคัญมากในปัจจุบันเพราะว่าสังคมซับซ้อนมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายทำให้บางคนไม่รู้จะทำอะไรก่อนไม่สามารถมีจิตจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นานผลก็คือทำอะไรไม่ดีสักอย่างทำผิดๆถูกๆอย่างนั้นการที่มีจิตตะนี่คือการใส่ใจจดใจจดจ่อและก็รับผิดชอบอีกสิ่งนี้ที่สำคัญก็คือความรับผิดชอบหรือที่เราชอบพูดกันด้วย responsibility หรือความรับผิดชอบเมื่อกระทำการสิ่งใดด้วยจิตใจจดจ่อแล้วต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่ทำด้วยจึงจะเรียกว่าเป็นผลสำเร็จดีงามตามแบบอย่างของคุณธรรมตามหลักศาสนาและจริยธรรมของสังคมประการสุดท้ายเรื่องของอิทธิบาท4การทำงานด้วยอิทธิบาท4สำเร็จด้วยอิทธิบาท4ประการสุดท้ายก็คือวิมังสาวิมังสาคือการทบทวนในสิ่งที่ได้คิดได้ทำมาการใช้ปัญญาพิจารณาสิ่งที่ทำอันเกิดจากการมีใจรักก็คือฉันทะแล้วทำด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจวิริยะอย่างใจจดจ่อและรับผิดชอบก็คือจิตตะโดยใช้วิญญาณอย่างรอบรู้และครอบครอบจะต้องมีการทำกระบวนการสุดท้ายก็คือการทบทวนตัวเองการทบทวนตัวเองการทบทวนองค์กรว่าสิ่งใดที่ได้คิดได้ทำเกิดผลเสียอย่างไรทั้งที่เป็นเรื่องส่วนรวมของเราเองและเป็นเรื่องที่ร่วมคิดร่วมทำกับผู้อื่นเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นการสรุปบทเรียนนั้นก็คือการใช้วิมังสาการทบทวนบทเรียนการถอดบทเรียนคนส่วนใหญ่ยังเข้าใจน้อยนะครับว่าเมื่องานเดินทางไปถึงครึ่งทางหรือสิ้นสุดการทำงานแล้วควรมีการทำรายงานเป็นแผนรายไตรมาสคือทุก3เดือนแต่จริงๆแล้วสรุปบทเรียนควรทำอย่างสม่ำเสมออาจจะเป็นการพูดคุยหลังเสร็จสิ้นภารกิจการทำกิจกรรมทุกครั้งหรือหลังเลิกงานแต่ละวันหรือใช้วิธีการแบบไม่เป็นทางการเพื่อสรุปบทเรียนของแต่คนให้มากที่สุดผมนึกถึงตอนที่ไปทำงานกับอาจารย์วิชาญการจนาไพโรจน์ในเรื่องของโครงการลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตครับท่านผู้ฟังอาจารย์ใช้ PLC PLC นี่ย่อมาจาก Professional Learning Community P ก็คือ Professional L คือ Learning C Community ก็คือการทำงานแบบมืออาชีพการเรียนรู้แบบมืออาชีพในชุมชนนะครับผมแปลง่ายๆว่าprofessional ในมืออาชีพ learning คือการเรียนรู้ community ก็คือชุมชนก็คือเรียนรู้ชุมชนแบบมืออาชีพเรียนรู้ยังไงครับก็มี3ขั้นตอนครับท่านผู้ฟังขั้นตอนแรกก็คือ AAR นะครับ BAR แล้วก็ AAR ก็คือ after action review คือหลังทำBAR ก็คือ Before Action Review ก็คือก่อนทำแล้วก็ DAR During Action Review ก็คือระหว่างทำทำให้นึกถึงกระบวนการเรียนการสอนที่เราเรียนการสอนของลูกเสือผมเป็นผู้บังคับชาลูกเสือนี่เราจะมีการประชุมก่อนเราจะมีการประชุมก่อนวางแผนว่าเราจะไปทำอะไรอย่างสมมติว่าสัปดาห์นี้เราจะสอนเรื่องอะไรในชั้นนักศึกษาปีที่1เราจะสอนวิชาอะไรบ้างในหลักสูตรลูกเสือโลกเนี่ยเราก็จะมีการประชุมร่วมกับว่าฐานที่1มีสอนเรื่องอะไรที่2ที่3ที่4มีการมอบหมายงานกันนั่นก็คือ BAR ก็คือการ Before Action Review ก็คือการมอบหมายงานก่อนในขณะที่วิทยากรกำลังสอนตามฐานนี่ผมในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชาในการเปิดกองเปิดประชุมกองนี่ผมจะต้องเดินไปดูรอบๆว่าแต่ละฐานนี่เขาสอนกันยังไง
เรามีใบงานให้เรามีใบความรู้ให้วิทยากรก็สอนตรงตามใบงานไหมวัตถุประสงค์จุดหมายปลายทางตรงไหมผลที่คาดว่าเราจะรับมีไหมอะไรไหมเราก็ประเมินดูประเมินดูด้วยสายตาคร่าวๆหลังจากนั้นแล้วเมื่อมีการเสร็จสิ้นการเรียนการสอนในแต่ละสัปดาห์เราจะมีการสรุปอีกครั้งหนึ่งด้วยการทำ AAR หรือ After Action Review ก็คือสรุปรวมเลยว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาการเรียนการสอนวิชาลูกเสือโลกของฐานที่1ถึงฐานที่10ของผู้คัดจัดแต่ละท่านนั้นมีจุดตรงไหนที่ต้องเติมเต็มเราไม่มีการจับผิดครับเพราะว่าในการที่เราทำงานเนี่ยเรามีแต่จับถูกเราไม่จับผิดเพราะทุกคนเราเชื่อแน่เหลือเกินว่ามีความตั้งใจดังนั้นก็เลยมาสรุปนะครับสรุปว่าอิทธิบาท4เนี่ยเราสามารถเชื่อมโยงกับการอบรมได้ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องออนไลน์เรื่องออนไซต์หรือเรื่องการเรียนการสอนในโรงเรียนดังนั้นอิทธิบาท4จะมีความหมายกับคนรุ่นใหม่ที่ต้องเดินทางไปกับความสำเร็จโดยเฉพาะการงานในโลกปัจจุบันเป็นโลกที่ฉาบฉวยวุ่นวายทำให้เราต้องฝึกตนเองเพื่อให้เข้าใจและเข้าถึงหลักธรรมที่ก่อให้เกิดกำเนิดพัฒนาตัวเองอย่างแท้จริงเพื่อพัฒนาองค์กรประเทศชาติให้ยืนก้าวหน้าพัฒนาตนเองก็คือ HRD Human Resource Development ซึ่งผมจะคุยในท้ายรายการผมชอบกลอนบทนี้แล้วตักบอกลูกน้อยกลอยสวัสดิ์เจ้าหน่อเนื้อเชื้อชาติดังราชสีอันรักษาศีลสัตว์กัดเวทีจ้อมเป็นที่สรรเสริญเจริญคนทรลักษณ์อักตันอยู่ยุตาเขาเทพเจ้าก็จะแช่งทุกแห่งหนให้ทุกร้อนงอนงอทรพลพระเวทมนต์เสื่อมคลายทำลายยศพระบิดามาด้วยอุศเรนี้คุณเขามีมากล้นพ้นกำหนดเจ้าทำผิดก็เหมือนพ่อทรยศจงอ้อมอดเอ็นดูพ่อแต่พองามนี่คือเรื่องราวของสุนทรภู่บรมครูกวีวันนี้เป็นวันสุนทรภู่ผมยกกลอนบทนี้มาเพื่อให้เด็กรุ่นใหม่ได้ทราบว่าการรักษาศีลสัตว์กัดเบทีย่อมเป็นที่สรรเสริญเจริญคนท้ายรายการมีเพลงหมู่บ้านรักษาศีล5ฟังให้จบนะครับข้อที่1ถึงข้อที่5มีรายละเอียดอยู่ในนั้นแล้วก็ยกความดีให้กับปรมครูท่านเขียนกลอนได้ดีมากแล้วกลอนแต่ละบทผมเอาไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมอยู่ตลอดเวลาคนเราต้องมีศีลครับศีลเสมอกันแล้วเราก็จะมีความสุขท้ายของวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายนผมบอกแล้ววันนี้เนี่ยเป็นวัน2วันสำคัญก็คือวันสุนทรภู่กับวันต่อต้านยาเสพติดโลกมีกลอนบทหนึ่งอาจารย์วิชาญขานยานาไปโรดเขียนไว้แล้วผมก็จำได้มาเล่าให้ฟังพูดถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมยาเสพติดมี3ส่วนครับท่านผู้ฟังส่วนที่1คือคนส่วนที่2คือยาส่วนที่3คือสิ่งแวดล้อมเราไม่สามารถเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมได้เราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนยาได้เพราะยานี้วัฒนการมาใหม่อยู่เรื่อยแต่เราสามารถเปลี่ยนที่คนได้เพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในสังคมไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องต้องร่วมด้วยช่วยกันครับรายการร่วมด้วยช่วยน้องขอยกกลอนบทนี้มาเล่าสู่กันฟังท่านฟังตามผมแล้วท่านจะคิดว่ามีหน้าเล่าลูกถึงได้ติดยาพ่อกินเหล้าเมาไม้มาให้เห็นแม่เช้าเย็นเล่นไพ่ไม่เคยว่างพี่ชายโก้โอสูบบุหรี่วางท่าทางเพื่อนๆต่างเที่ยวเตะฆ่าเวลาฉันอยู่ในบ้านนี้ไม่มีหลักขาดความรักความอดอุ่นขาดคุณค่าขาดคนนำขาดคนเน้นเห็นปัญญาฉันมองหาโลกกว้างอย่างวังเวงยาเสพติดยื่นมือมาเวลาเหงาสองเท้าฉันมองหาทำท่าเก่งก่อนจะหยิบมือมานมาประสานเพลงฆ่าตัวเองฆ่าทำไมถามใจตัวเห็นไหมครับฆ่าตัวเองฆ่าทำไมถามใจตัวเด็กเห็นอยู่ทุกวันนะครับพ่อกินเหล้าไหมเห็นส่วนที่จะไปพึ่งพาแม่ก็พึ่งพาไม่ได้แม่ก็เล่นไปไม่เคยว่างจะเข้าไปหาพี่เหรอพี่ก็สูบบุหรี่จะไปหาเพื่อนเพื่อนก็ไปเที่ยววาเวแน่นอนเพราะอยู่ในบ้านนี้ไม่มีหลัก
ขาดความรักความอบอุ่นขาดคุณค่าขาดคนนำขาดคนเน้นเห็นปัญญาตรงนี้สำคัญที่สุดครับตัวอย่างดีมีค่ามากกว่าคำสอนถ้าท่านทำให้ดีสังคมเราปลอดภัยจากยาเสพติดแน่นอนพอเขาเหงาโลกกว้างเขาวังเวงยาเสพติดมาเวลาเขาเหงาพอดีเลยเขาก็เลยไปหายาเสพติดประทับใจตอนว่าก่อนจะหยิบมือมารมาประสานเพลงมือมารครับสองมือเนี่ยหยิบมาเพื่อที่จะมาเสพยาแล้วถามว่าฆ่าตัวเองฆ่าทำไมถามใจตัวซึ้งมากครับกลอนบทนี้ครับของอาจารย์วิชาญกาญจนพิโรธที่อาจารย์บรรจงเขียนให้ผมก็ต้องยกความดีอันนี้ให้กับอาจารย์อาจารย์เขียนบทกลอนหลายบทนะครับผมเอาไปใช้ในการเป็นวิทยากรนี่บรรยายทั่วประเทศก็ต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์วิชาญกาญจนพิโรธมาด้วยช่วงที่4ครับสรรหาความรู้รายการรุ่นดูนี้น้อยนึกผมมีหลายช่วงนะครับช่วงเกี่ยวกับเรื่องของธรรมะช่วงเกี่ยวกับเรื่องของนานาสาระช่วงนี้ก็คือช่วงของการสรรหาความรู้สรรหาความรู้ก็คือชอบใจนะครับที่อาจารย์อภิรมย์กระแสฉายวิทยากรท่านหนึ่งซึ่งบรรยายในโครงการอบรมนักบริหารองค์การสวัสดิการชุมชนรุ่นที่1ระหว่างวันที่21ถึง25มิถุนายนณศูนย์ปฏิบัติการกรมพัฒนาสังคมสวัสดิการนะครับ Department of Social Development Development and Welfare Operation Center หรือสปคปสนะครับสปคก็คือศูนย์บริการปสก็คือพัฒนาสังคมและสวัสดิการอาจารย์บอกว่าความรู้หมื่นใบไม้เก็บเท่าไหร่ก็ไม่หมดผมว่าจริงเพราะว่าผมเคยผ่านการอบรมในลักษณะแบบนี้มาแล้วแต่เป็นการลักษณะอบรมแบบตอนนั้นยังไม่มีโควิดเป็นโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมของคณะกรรมการที่ปฏิบัติการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมระหว่างวันที่4ถึง6มีนาคม2562นะครับซึ่งเมื่อ2ปีที่แล้วที่โรงแรมรอยัลซิตี้กรุงเทพการอบรมครั้งนี้ได้ความรู้เยอะครับมากมายเลยเนื่องจากว่าผมก็เป็นประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลโคกคลอองค์กรสวัสดิการชุมชนแล้วก็เป็นรองประธานกสช.นะครับกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมของจังหวัดตรังก็มาบูรณาการกันแล้วก็ไปทำงานพอมาคราวนี้นี่ผมก็สนใจเพราะว่าการอบรมคราวนี้ก็บอกว่ามีเรื่องของการเขียนโครงการคราวนี้นะครับที่เราอบรมออนไลน์การเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกสช.โดยดร.วรรณเพ็ญพงเก่าซึ่งอาจารย์ดร.วรรณเพ็ญนี่ก็เป็นอดีตกรรมการอำนวยการสภาสตรีแล้วเป็นนักวิชาการอิสระด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แล้วก็วิชาอีกวันนะเขาจะอบรมทีละวันนะวันแรกก็เป็นเรื่องของการเขียนโครงการผมก็พอเขียนเป็นอยู่บ้างเลยก็มาเพิ่มเติมนะครับเราอย่าทำตัวเป็นน้ำล้นแก้วควรทำตัวเป็นน้ำ1ใน3เติมเข้าไปมันจะได้ไม่ล้นวิชาอีกวันนะครับก็คือหลักธรรมวิชาในการบริหารองค์กรโดยว่าที่ร้อยตรีอภิรมย์กระแสฉายวันถัดมาก็คือการจับธรรมบัญชีองค์กรเบื้องต้นโดยนางสาวมณีรัตน์ตีระไพวงศ์แล้ววันที่4ก็คือการพัฒนาศักยภาพคือขายโดยนายธนพลศรีใสตัวแทนของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนซึ่งอาจารย์ก็เก่งนะครับในเรื่องระบบคอมพิวเตอร์ถามเรื่องโปรแกรมอะไรต่างและวันสุดท้ายเมื่อวานนะครับก็คือการพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพโดยว่าที่ร้อยตรีอภิรมย์กระแสฉายผมก็เก็บเกี่ยวนะที่อาจารย์ได้พูดมานอกจากใน PowerPoint แล้วอาจารย์ก็ให้หลักคิดว่ามีหลักคิดเยอะแยะเลยนะครับหลักคิดจากวิทยากรนี่ผมจะรวบรวมมาหมดเลยทุกวันผมชอบคำว่าหลักคิดการทำงานจิตอาสาเขาบอกว่ายิ้มแย้มแจ่มใสแต่งกายเหมาะสมชื่นชมผู้อื่นหยิบยื่นไมตรีดีเสมอปลายต้นอดทนจริงใจมีวินัยให้อภัยกล้ารับผิดไม่คิดร้ายจิตใจเบิกบานคนทำงานที่เป็นเรื่องของจิตอาสานี่ถ้ามีการยิ้มแย้มแจ่มใสโอปาปาใสแต่งกายเหมาะสมบุคลิกภาพดีชื่นชมผู้อื่นชมไม่ตินะชมผู้อื่นมีไมตรีหยิบยื่นให้ดีเสมอต้นเสมอปลายมีความอดทนมีความจริงใจมีวินัยให้อภัยกล้ารับผิดไม่คิดร้ายและจิตใจเบิกบานตรงนี้สำคัญที่สุดนั่นก็คือหัวใจของการทำงานจิตอาสาสำหรับผู้บริหารองค์กรที่ดีนี่ควรมี4คุมและ3น้ำอาจารย์อภิรมย์กระแสฉายบอกว่า4คุมก็คือคุมคนด้วยใจ
คุมใจด้วยงานคุมงานด้วยแผนคุมแผนด้วยนโยบายเห็นไหมครับสี่คุมก็คือคุมคนคนที่มาทำงานกับเราเราต้องคุมด้วยใจใจเขาใจเราเวลามีอะไรในไลน์เหมือนกันบางคนมีการไปวิพากษ์วิจารณ์ผมก็บอกว่าอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์เลยคนเราบางคนก็ผิดพลาดได้บางคนส่งข้อความไปแล้วไปลบไม่ทำการยกเลิกข้อความยังค้างอยู่ก็มีหลายคนที่ไปต่อว่าวิพากษ์วิจารณ์ผมก็โยนความบ่นไปว่าถึงต่างคนต่างใจต่างความคิดต่างดวงจิตคิดดีมีเหตุผลถ้ารู้จักเอาใจเขาใส่ใจคนเราทุกคนคงไม่ต้องมองใจกันเห็นไหมครับถ้าเราทำงานเรามีสามน้ำก็คือน้ำใจให้น้ำมือทำน้ำคำดีสามคำนะครับสามน้ำคำสั้นๆ น้ำใจต้องให้น้ำมือต้องทำน้ำคำต้องดีพูดคุยภาษาดีๆครับผมไปอบรมเกี่ยวเรื่องของการพูดมีสองภาษาในโลกนี้ก็คือภาษายีราฟกับภาษาหมาป่าภาษายีราฟนี่พูดและเข้าใจเข้าใจตนเองเข้าใจผู้อื่นแต่ถ้าเป็นภาษาหมาป่านี่ไม่เข้าใจตัวเองและไม่เข้าใจผู้อื่นวิพากษ์วิจารณ์ผู้อื่นอยู่เรื่อยเลยและอาจารย์อภิรมย์กระแสชัยยังพูดว่าผู้นำองค์กรที่ดีควรเลี้ยงแมวหลายคนว่าแมวคืออะไรแมวก็คือแคทครับ CAT 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 ตัว C ตัวแรกมาจาก communication ก็คือการสื่อสารการสื่อสารต้องสื่อสาร2ทางเป็นการสื่อสารแบบ two way communication สื่อสารไปกับระหว่างผู้รับสารกับผู้ส่งสารระหว่างตัวเราที่เป็นเจ้านายหรือเป็นผู้บังคับบัญชาหรือตัวเราที่เป็นหัวหน้าองค์กรกับผู้ที่อยู่ในองค์กรตัว C communication นะครับตัว A accept ก็คือการยอมรับยอมรับในความรู้ความสามารถของแต่ละคนและตัว T คือ trust ก็คือความไว้เนื้อเชื่อใจการไว้วางใจเห็นไหมครับถ้าเราเลี้ยงแมว cat 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 communication accept แล้วก็ trust สังคมองค์กรดีแน่นอนแล้วก็ผู้นำองค์กรอาจารย์ยังบอกเลยว่าผู้นำองค์กรที่คุณสวมหัวใจสามหัวใจนะครับเป็นหัวใจของสัตว์นะครับเป็นหัวใจของสัตว์สัตว์ตัวแรกก็คือเสือนี่คือหัวใจสู้งานไม่ท้อถอยหัวใจที่สองหัวใจเต่าครับเต่านี่อดทนมากเราเคยได้ยินนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าใช่ไหมครับกระต่ายวิ่งไปแล้วไปนอนหลับเต่าคานสุดท้ายเต่าชนะเพราะเต่าเป็นความอดทนหัวใจที่3คือหัวใจสุนัขก็คือสุนัขเป็นความซื่อสัตย์สุนัขนี่ซื่อสัตย์ที่สุดเลยในบรรดาสัตว์ทั้งหลายแล้วการทำงานอีกตัวหนึ่งก็คือต้องมีเซอร์วิสมายด์หรือจิตบริการจิตบริการหน้าตายิ้มนิ่มนวลชวนงานสารความคิดจิตยุติธรรมนำนโยบายง่ายเข้าหากล้าตัดสินใจเห็นไหมครับถ้าเกิดว่าเราหน้าตายิ้มเรามีความนิ่มนวลเราชวนเขาทำงานเราสานความคิดเรามีจิตยุติธรรมเรานำนโยบายเราง่ายเข้าหาใครเข้าหาเราง่ายและเรากล้าตัดสินใจเราก็จะเป็นผู้นำองค์กรที่ดีและที่สำคัญ on the job training ก็คือการทำงานที่จะต้องมีการฝึกอบรมวิธีการคือชี้นำให้คิดสาธิตให้ดูให้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติละทิ้งนิสัยเดิมเริ่มนับหนึ่งที่ตัวเราวิธีการง่ายๆครับชี้นำให้เขาคิดพอเขาคิดเสร็จเรียบร้อยเราสาธิตให้เขาดูคนเราทุกคนเรียนรู้ด้วยกันทั้งหมดได้ถ้าเราสาธิตเขาดูให้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติสาธิตเสร็จแล้วมีการปฏิบัติก็คือการเทรนนิ่งละทิ้งนิสัยเดิมอย่าไปว่าเขาอย่าไปหาว่าเขาเป็นคนเรียนช้าบ้างอะไรบ้างนับหนึ่งที่ตัวเราก็คือตัวเราต้องเริ่มนับหนึ่งเรียนไปพร้อมกับเขาเพราะฉะนั้นผู้นำองค์กรที่ดีนี่ควรตาบอดในบางครั้งหูหนวกในบางคราวใบ้บ้าน่าจะดีผมยกกรอนที่มหากุศลนะครับท่านเป็นอนุศาสนาจารย์ของอุรุญญาจังหวัดตรังท่านโพสต์ลงไปใน Facebook ท่านบอกว่าแกล้งตาบอดเสียบ้างในบางครั้งเพื่อระวังจิตให้ไม่หวั่นไหวแกล้งหูหนวกเสียบ้างช่างปะไรดีกว่าไปฟังทุกเรื่องเปลืองเวลาแกล้งเป็นใบ้เสียบ้างในบางทีย่อมจะดีกว่าพูดบ่นเหมือนคนบ้าหูปากให้สนิทและปิดตาเพราะปัญญากันปัญหามากวนใจเห็นไหมครับถ้าเราแกล้งตาบอดเสียบ้างจิตเราไม่หวั่นไหวแกล้งหูหนวกเสียบ้างไม่ไปฟังเรื่องให้เปลืองเวลาแกล้งเป็นใบ้เสียบ้างดีกว่าที่เราไปพูดปนคนอื่นนึกว่าเราจะเป็นคนบ้าปิดหูปากให้สนิทและปิดตาเพราะปัญญากันปัญหามากวนใจปัญญาเกิดแน่ครับ
้าเราไม่มีปัญหามากวนใจแต่ในส่วนตัวผมเวลาผมไปจัดรายการหรือผมไปทำเวทีต่างๆผมจะพูดคุยถึงเรื่องของคาถาลิง3ตัวท่านผู้ฟังลิง3ตัวนะครับเป็นลิงปิดตาลิงปิดหูลิงปิดปากลองมาฟังดูลิงปิดตาไม่มองจ้องทางลบเพราะยิ่งมองจะยิ่งพบความหม่นหมองสิ่งอุจจาดบาดตาอย่าเนียงมองสิ่งสยองจะไปมองทำไมเราลิงปิดหูไม่ฟังผู้หวังร้ายที่มาป้ายสีใสเอาไฟเผาฟังเรื่องปลุกลุกร้อนยากผ่อนเบาเป่าเย็นเช้าหมดสุขทุกระทมลิงปิดปากไม่ถากบริพาสดุด่ากลาดชวนทะเลาะไม่เหมาะสมถ้าพูดกวนชวนตีมีอารมณ์ขอจงอมคำไว้อย่าขายมาปิดปากปิดหูปิดตาจบทุกอย่างไม่มีการทะเลาะวิวาทแน่นอนคำพูดสำคัญที่สุดก่อนพูดกับหลังพูดต้องคิดเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องเจรจาภาษายีราฟกันผู้นำองค์กรที่ดีควรเจรจาภาษายีราฟไม่ใช่เจรจาภาษาหมาป่าเป็นมนุษย์สุดนิยมเพียงลมปากจะได้ยากหัวหิวว่าชิวหาแม้นผู้ดีมีคนเขาเมตตาจะพูดจาจงวิเคราะห์ให้หมดความจากพระอภัยมณีเห็นไหมครับยังบอกเลยว่าเราต้องพูดดีกลอนบทหนึ่งที่บรมครูเขียนไว้ท่านสุนพ่อเขียนไว้ก็คือสุภาษิตสอนหญิงผมมาใช้กับกองทุนการชุมชนมีสลึงพึงมาจบให้ครบบาทอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์จงมักน้อยกินน้อยค่อยบรรจงอย่าจ่ายลงให้มากจะยากนานซึ่งตรงกันครับกับที่อาจารย์ดร.ชบยอดแก้วซึ่งเป็นผู้ที่ทำเรื่องของกองทุนระบาดผมไม่เคยลืมท่านครับท่านบอกว่าเงิน1บาทมีค่าเพียงน้อยนิดหลายคนคิดคุณค่าไม่น่าสนห่างวนเวียนเปลี่ยนไปให้คนจนค่ามากล้นผลต่างๆกลับทางกันเห็นไหมครับเงินแค่บาทเดียวกองทุนวันละบาทของเราเนี่ยช่วยได้หลายอย่างช่วยเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวในเรื่องของการจัดสวัสดิการในเรื่องของการดูแลตามอุดมการณ์ของสังคมอุดมปัญญาหรือโซเชียลโซไซตี้ที่บอกว่าตั้งแต่เกิดจนตายเราควรจะมีการจัดสื่อการสังคมเจรจาให้กับคนที่อยู่ในสังคมด้วยการแบ่งปันกันหรือมีคำว่าให้อย่างมีคุณค่ารับอย่างมีศักดิ์ศรีคำนี้คนทำงานองค์กรสังคมชุมชนจะทราบดีครับเรามาตบท้ายสรุปด้วยผู้นำองค์กรที่ดีหรือผู้บริหารองค์กรที่เก่งนะครับควรเก่งคิดเก่งคนเก่งงานตามหลักคิดของjob description บนหลักภูมิฐาน4ผมขอยกภูมิฐาน4ของการทำงานบริหารองค์กร1ก็คือเมตตาเมตตาคือความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขความสุขเกิดขึ้นได้ทั้งทางกายและใจได้แก่ความสุขจากการมีทรัพย์ความสุขจากการใช้จ่ายทรัพย์ความสุขจากการไม่เป็นหนี้และความสุขจากการทำงานที่ปราศจากโทษหรืออันตรายประการที่2กรุณากรุณาก็คือความปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ความทุกข์คือสิ่งที่เข้ามาเบียดเบียนให้เกิดความไม่สบายกายไม่สบายใจและเกิดขึ้นจากปัจจัยหลายประการด้วยกันพระพุทธองค์ทรงสรุปไว้ว่าความทุกข์มี2กลุ่มใหญ่ทุกข์ประจำหรือทุกข์โดยสภาวะที่สิ่งมีชีวิตจะต้องประสบซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติคือเกิดแก่เจ็บตายสิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่เกิดมาในโลกจะต้องพบกับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เรียกว่ากายยิกทุกข์ทุกข์จรหรือทุกข์ทางใจเป็นความทุกข์ที่เกิดจากการที่มีสาเหตุจากภายนอกเมื่อปรารถนาและไม่สมหวังก็เป็นทุกข์การประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์การพลัดพรากจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์เรียกว่าเจตสิกทุกข์และประการต่อมาก็คือมุทิตาคือความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีคําว่าดีหมายถึงการมีความสุขหรือมีความเจริญก้าวหน้าความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีจึงมีความหมายว่าปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปโดยไม่มีจิตใจที่อิจฉาริษยามุทิตาชื่นชมยินดีและ4อุเบกขาการวางเฉยวางเฉยหมายถึงการวางใจเป็นกลางเพราะพิจารณาเห็นว่าใครทำดีย่อมได้ดีตามกฎแห่งกรรมใครทำสิ่งใดไว้สิ่งนั้นย่อมตอบสนองคืนบุคคลผู้กระทำเมื่อเห็นใครได้รับผลกรรมในทางที่เป็นโทษก็ไม่ควรดีใจหรือไปคิดซ้ำเติมในเรื่องที่เกิดขึ้น
ควรมีความปรารถนาดีคือพยายามช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากความทุกข์ในทางที่ถูกต้องตามขนองของธรรมเหมือนกับคนที่ติดโควิดอุเบกขาวางเฉยไม่มีใครอยากติดโควิดครับอย่าไปซ้ำเติมเขาใครๆก็หนีให้ไกลโควิดกาดไม่ตกสวมหน้ากากเว้นระยะห่างแต่มีโอกาสที่จะติดเมื่อติดไปแล้วเราคนไทยด้วยกันต้องมาช่วยกันดูแลครับฝากในเรื่องของผู้บริหารที่ต้องดูแลทุกสุขของบุคลากรในองค์กรจึงต้องมีพรหมวิหาร4เป็นธรรมะประจำใจในการบริหารองค์กรตัวอย่างเช่นเมื่อมีผู้บริหารมีจิตใจที่มีเมตตาและกรุณาต่อบุคลากรภายในองค์กรคือมีความปรารถนาให้บุคลากรในองค์กรมีความสุขและพ้นจากความทุกข์คือปรารถนาให้บุคลากรภายในองค์กรได้ทำงานในสภาพสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตจะให้ความสำคัญกับการนำระบบการจัดการด้านชีวอนามัยและความปลอดภัยและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมมาใช้ในองค์กรอย่างจริงจังโดยไม่เห็นว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของการประกอบกิจการการที่ผู้บริหารมีมุทิตาจิตก็ย่อมยินดีกับชีวิตความเป็นอยู่ในสถานประกอบการที่ดีขึ้นอยู่กับบุคลากรขององค์กรโดยไม่มีความรู้สึกที่ไม่ยินดีกับสิ่งที่ไม่ดีต่างๆเหล่านี้หรือไม่มีความรู้สึกที่ไม่ต้องการที่จะให้บุคลากรในองค์กรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหรือไม่มีอกุศลจิตเมื่อพบบุคลากรในองค์กรเมื่อมีเวลาว่างจากงานหรือไม่ทำงานเขาอาจจะมีปัญหาแต่เราก็ควรจะมีอุเบกขาครับผู้บริหารถ้าพบว่าบุคลากรองค์กรไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยก็พิจารณาได้ว่าบุคลากรในองค์กรจะต้องได้รับอันตรายจากการฝ่าฝืนมาตรการความปลอดภัยแต่ก็ไม่ปล่อยได้รับอันตรายจากการกระทำนั้นยังมีความปรารถนาดีคือพยายามที่จะทำทุกวิถีทางให้บุคลากรในองค์กรพ้นจากโอกาสของการได้รับอันตรายและหาวิธีการให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยให้ได้ดีสุดไม่ใช่ไม่ใส่ใจโดยเห็นว่ามาตรการความปลอดภัยมีอยู่แล้วแต่ไม่ปฏิบัติเองจึงช่วยไม่ได้ไม่ควรพูดอย่างนั้นผู้ซึ่งเป็นหัวหน้าจะต้องดูแลทุกและสุขของลูกน้องจึงจะต้องมีภูมิอันสีเป็นธรรมะประจำใจคำว่าหัวหน้ามาจากหัวแล้วก็หน้าในหัวมีสมองจึงว่าคิดสร้างสรรค์งานที่ดีคิดแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการทำงานให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่ลูกน้องสามารถเป็นที่พึ่งแก่ลูกน้องได้หน้าไว้สำหรับผิดและรับชอบจากการที่ดูแลไม่ใช่รับชอบอย่างเดียวงานที่เกิดขึ้นทำคนเดียวไม่ได้ความผิดพลาดนั้นอย่าโยนให้ลูกน้องเป็นผู้รับผิดแต่ฝ่ายเดียวดังนั้นหัวหน้าจึงต้องมีความเมตตาและกรุณาต่อลูกน้องด้วยการใส่ใจการดูแลลูกน้องเสมือนหนึ่งสมาชิกในครอบครัวคำว่าลูกน้องมาจากคำว่าลูกและน้องลูกก็ต้องดูแลน้องก็ต้องดูแลจึงต้องมีเมตตาต่อลูกน้องไม่ใช่ใช้แต่งานเท่านั้นเพื่อให้ลูกน้องมีความสุขกับการทำงานการทำงานอย่างเต็มความสามารถเพราะการทำงานที่ดีจะต้องประกอบด้วย 3H ครับเหตุก็คือคิดปรับปรุงงานที่ทำให้ดีขึ้นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเหตุก็คือหัวแฮนก็คือมือครับลงมือปฏิบัติในสิ่งที่คิดไว้แล้วฮาร์ดคือจิตใจทำงานด้วยหัวใจซึ่งเป็นหัวใจที่หล่อเลี้ยงด้วยความรักคือรักงานที่ทำและรักสิ่งที่ทำให้ดีมีความกรุณาต่อลูกน้องด้วยการไม่ทำให้ลูกน้องต้องทุกข์ใจกับการที่ต้องทำงานกับหัวหน้าที่ไม่มีความกรุณาเช่นเป็นคนเกลี้ยกล่อมอารมณ์ฉุนเฉียวดุด่าว่ากล่าวโดยไม่ฟังเหตุผลพูดจาดูถูกเหยียดหยามทำให้ได้ความอันอายต่อหน้าทารกำนันใช้วาจาหยาบคายใช้วาจายกตนข่มท่านใช้อำนาจข่มจิตข่มใจข่มเหงจิตใจมีวจีพิฆาตวาจาฆาตกรเป็นอาวุธประจำกายรับปากใดๆกับผู้อื่นว่าจะทำงานแล้วใดเวลาที่จำกัดก็ต้องทำให้ดีลูกน้องไม่เป็นผู้รับผิดแต่เป็นผู้เดียวหัวหน้าก็ต้องช่วยกันรับผิดด้วยการมีมุทิตาจิตกับลูกน้องด้วยการยินดีกับความสำเร็จของลูกน้องและส่งเสริมลูกน้องให้ก้าวหน้าโดยไม่มีอคติไม่อิจฉาริษยาโดยเกรงว่าลูกน้องจะได้ดีกว่าตนเองซึ่งเป็นความผิดที่ผิดครับเพราะถ้าหากลูกน้องไม่สามารถทำงานได้ดีอย่างผู้เป็นหัวหน้าก็ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะขึ้นมาแทนเราแต่ถ้าเราทำงานดีเราก็มีตำแหน่งขึ้นต่อไปอีกลูกน้องก็มาแทนเรามีการทดแทนกันในสายงานควรมีอุทิตาจิตและอุเบกขากับลูกน้องเมื่อลูกน้องประสบอุปสรรคในการทำงานใดๆไม่ว่าจะขอความช่วยเหลือเรื่องต่างนั้นต้องให้ความเป็นธรรมไม่ลงโทษโดยไร้เหตุผลหรือลงโทษเพราะมีอำนาจอยู่ในมือผู้ที่เป็นหัวหน้า
จึงไม่ต้องหลงคิดว่าตัวเองเป็นเจ้านายเพื่อจะได้ไม่ทำให้หลงตัวเองคิดว่าตัวเองนั้นเป็นเจ้าชีวิตของลูกน้องและก็จะไปคิดว่าลูกน้องคือทาสรับใช้จะเรียกใช้ยานอย่างไรเวลาใดก็ได้โดยไม่คำนึงถึงความเป็นส่วนตัวเวลาส่วนตัวของลูกน้องและไม่หลงคิดว่าตัวเองนี่เป็นผู้บังคับบัญชาเพื่อที่จะไม่ทำตัวให้เป็นผู้ที่คอยบังคับและสั่งให้ลูกน้องต้องทำตามทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องทำนองของธรรมหรือไม่พอเห็นว่าลูกน้องคือผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ใต้คำสั่งจะสั่งให้ทำสิ่งใดก็ได้ซ้ายหันขวาหันก็ได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรเพราะฉะนั้นหัวใจของหัวหน้าก็คือต้องมีธรรมะในหัวใจธรรมะหัวใจตรงนี้เราต้องดูแลให้ดีว่าเราจะเดินทางไปอย่างไรวันนี้รายการร่วมด้วยช่วยน้องเนี่ยผมคุยมานานคุยมายาวก็อยากจะฝากบอกท่านผู้ฟังว่าเราต้องมาดูแลสังคมวันนี้เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกผมขอจบด้วยกลอนนะครับซึ่งเป็นกลอนที่ผมชอบมากเลยกลอนบทนี้กินใจและใช้ได้ในทุกยุคทุกสมัยไม่เคยที่จะทำให้มีปัญหาเลยคนแต่งกลอนบทนี้ตั้งใจเขียนให้แกบอกว่านำไปขยายผลได้ในค่ายรัตนโยคีครับจากความผิดในชีวิตที่ผ่านมาหลงเสพยากับเพื่อนจึงได้ติดคิดจะเลิกนั้นยากกว่าที่คิดก็ได้ติดสิ่งเสพติดนั้นเรื่อยมาวันเวลาผ่านไปใจคิดเลิกทำให้เกิดสิ่งที่ดีและค้นหาแต่ยังขาดบุคคลที่นำพาที่จะให้ได้เจอสิ่งที่ดีแล้วต่อมาวันหนึ่งก็ได้พบได้ประสบบุคคลที่ค้นหาช่วยใจละเลิกคิดเสพยาช่วยนำพาไปหาสิ่งที่ดีอยากจะให้เป็นของขวัญแก่พ่อแม่อยากจะแค่นิสัยที่เสียหายอยากจะลดอยากจะเลิกไปจนตายเพื่อให้เป็นของขวัญแก่สังคมให้อภัยให้โอกาสยาเสพติดเราแก้ได้เริ่มที่บ้านสารต่อที่โรงเรียนปรับเปลี่ยนในยุทธนบวรบรมบ้านวัดโรงเรียนบ้านโรงเรียนมัสยิด3สถาบันหลักนี้ช่วยเหลือในเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างแน่นอนสุดท้ายพ่อกินเหล้าเมาไม้มาให้เห็นแม่เช้าเย็นเล่นไพ่ไม่เคยว่างพี่ชายโก้โอสูบบุหรี่วางท่าทางเพื่อนๆต่างเที่ยวเตะฆ่าเวลาฉันอยู่ในบ้านนี้ไม่มีหลักขาดความรักความอดทนขาดคุณค่าขาดคนนำขาดคนเน้นเห็นปัญญาฉันมองหาโลกกว้างอย่างวังเวงยาเสพติดยื่นมือมาเวลาเหงาสองเท้าฉันก้าวหาวางท่าเก่งก่อนจะหยิบมือมามาประสานเพลงฆ่าตัวเองฆ่าทำไมถามใจตัวรายการร่วมด้วยช่วยน้องเดินทางถึงสุดท้ายแล้วครับขอกราบขอบคุณผู้อำนวยการวาสนาวิโนไทยผู้อำนวยการสถานีวิทยุแก่เสียงประเทศไทยของตรังที่อนุเคราะห์เวลาให้ผมมาเดิมในรายการซึ่งรายการร่วมด้วยช่วยน้องนี่ผมดำเนินรายการมาหลายปีแล้วมีผู้ฟังทางบ้านนี่เสนอความคิดมาให้ไปคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้ผมพยายามจะสรรหามาสัปดาห์หน้าผมมีเรื่องที่จะคุยท่านฟังอีกหลายเรื่องครับสัปดาห์นี้ขอบคุณคุณปีชาพลศิลป์นันท์นายช่างไฟฟ้าชำนาญงานของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังที่อนุเคราะห์ควบคุมเสียงให้ติดต่อประสานงานให้ท้ายรายการผมอยากให้ฟังเพลงนี้ให้จบครับเพลงหมู่บ้านรักษาศีล5พบกันใหม่ครับกับรายการร่วมด้วยน้องในวันเสาร์หน้าเวลา 17:10 น. ถึง 18:00 น. โดยประมาณทางสวทตรัง 91.25 เมกะเฮิรตซ์รับฟังทางออนไลน์ได้ทั่วโลกได้ที่ www.tangyo.net สำหรับนี้สวัสดีครับ
ตัดชีวิตเมตตารักใครด้วยจิตทุกชีวิตจะมีสิทธิ์สุขีใครเมียเขาอย่าเฝ้าทำบัตรสีทุกชีวิตจะมีสิทธิ์สุขีใครเมียเขาอย่าเฝ้าทำบัตรสี